ให้เราทั้งหลายตั้งใจถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติอบรมจิตภาวนาตามวาระเวลาที่มาถึงที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจมาสวดมนต์ไหว้พระประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราทุกวันทุกวันเพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีปรมีธรรมของเราให้แก่กล้าสมบูรณ์บริบูรณ์เราทั้งหลายเพราะปรมีอย่างอ่อนจึงไม่สามารถที่เอาชนะฝ่ายต่ำได้มีแต่ส่วนกิเลสฝ่ายต่ำมันทวงเราทุกวันทุกเวลาเราพยายามดันขึ้นให้พ้นสักเท่าไรเท่าไรมันก็พ้นไม่ได้เพราะกำลังของเราสู้กิเลสไม่ได้คือกำลังในฝ่ายกุศลอย่างอ่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทสิ่งใดอันเป็นกุศลเพิ่มพูนกำลังของเราเราก็ควรพยายามสะสมรวบรวมให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในจิตใจของเราส่วนใดที่ไฟอกุศลไฟต่ำที่จะดึงท่วงตัวของเราให้ตกหนักลงไปอีกเราก็ควรพยายามบั่นทอนหรือตัดออกอย่าให้มันมาท่วงความก้าวหน้าหรือความสูงของจิตใจขึ้นตามระดับกิเลสนี่มีความพุ่งซ่านเป็นลักษณะมีความดิ้นรนเป็นลักษณะมีความก่อกวนเป็นลักษณะมีการทำให้จิตลุ่มหลงเป็นลักษณะในส่วนที่ดีจิตก็ลุ่มหลงในส่วนที่ดีที่ชอบที่พอใจอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าความดีนั่นปราศจากกิเลสถ้าเราไม่ฉลาดพอส่วนแต่จะกลับกลายเป็นสมุทัยให้ทุกข์เกิดทางนั้นในทางที่ดีที่เราชอบถ้าเราไม่มีสติในทางที่เราจะไม่ชอบที่จะเกลียดที่จะชังล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยจิตให้หมองหมองให้วุ่นวายและไม่ให้สงบไม่ให้เรารู้เห็นธรรมชาติความเป็นจริงเพราะจิตไม่มั่นคงและมัวหมองเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเพื่อให้จิตเป็นกลางกลางให้จิตพอดีเพราะความโลภเราก็เคยโลภมาแล้วควรจะพอสักทีความโกรธเราก็เคยโกรธมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยโกรธเพราะที่เราสงสัยพอที่จะเราอยากทดลองโกรธดูบ้างมันก็เคยโกรธมาสะอาดโกรธครั้งใดก็ได้รับทุกทุกครั้งไปเราก็ยังไม่จับเราก็ยังสงสัยไม่แน่นอนตัดสินชี้ขาดลงไปว่าความโกรธนี่จะควรจะเป็นมิตรแก่เราหรือควรเราจะชำระมันออกเสียควรจะสมาคมกับเราหรือเราควรจะทำอย่างไรควรจะวินิจฉัยให้เข้าใจถูกต้องความหลงก็เช่นเดียวกันมีประจำอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทำยังไงความหลงของเราจึงจะเบาบางนอกจากเราสร้างสติและลึกถึงธรรมอันเป็นสภาวะแห่งความจริงเป็นสิ่งที่เราได้ประสบมาแล้วในอดีตเป็นบทเรียนอย่างดีเป็นเครื่องส่องทางอย่างดีในอนาคตข้างหน้าเพราะขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วเหมือนกระดวงอาทิตย์กระดวงเดียวนั่นวันหน้ากระดวงเดียวนี่แหละเวลาก็เท่ากันการโคจรก็เท่ากันไม่มีเปลี่ยนแปลงมีแต่มืดกับสว่างมืดกับสว่างเท่านั้นเหมือนกระดวงอาทิตย์ส่วนธรรมก็เหมือนกันส่วนไหนที่เป็นอกุศลมันก็เคยให้ผลที่เราได้รับมาแล้วได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนได้รับความ
มัวหมองได้รับความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเราก็ควรจะสอดส่องมองดูรู้จักหน้าจักตาของความไม่ดีให้ชัดให้แจ้งไม่ควรจะรังเกียจและสละหนีเลือกหาแต่สิ่งที่ดีๆเวลาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ลุ่มหลงยอมเป็นทาสแห่งความดีจนให้เกิดสร้างอาสวะสร้างกิเลสสร้างความลุ่มหลงให้เป็นภาระเพราะความดีนี่เองจะสร้างให้จิตไม่ดีก็ได้ไม่ใช่เรื่องดีแล้วจะสร้างจิตให้ดีได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ฉลาดเรื่องดีจะเราเห็นว่าดีจะสร้างจิตให้ชั่วก็ได้เรื่องที่ชั่วชั่วแต่จิตฉลาดแล้วจะสร้างจิตให้ดีก็ได้พระพุทธเจ้าพระองค์สิ่งที่ทุกข์กับสมุทัยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พระองค์เอาสิ่งที่ไม่ดีมาสร้างจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะอาศัยความปัญญาความฉลาดเกิดจากสมาธิเกิดจากภาวนาที่ศึกษามาได้สัมผัสในตัวของพระองค์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหลือสัมผัสเฉพาะพระองค์จึงพระองค์จึงรู้ได้เฉพาะพระองค์เท่านั้นเราทุกคนก็สัมผัสได้ทุกคนเป็นมาแล้วทุกคนกระทบกระเทือนแสนสาหัสมาแล้วทุกคนในทางจิตใจนับร่องนับรอยไม่ถ้วนเรายังหิวยังอยากอยู่อีกหรือเรายังจะไม่พอหรือทำอย่างไรจึงจะพอเมื่อจับได้สติของเราไม่สมบูรณ์จับนั้นเรายังหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะมันหลงนึกว่าเป็นของใหม่หลงอยู่เรื่อยเมื่อขาดท่าเสียทีแล้วจึงระลึกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างสติอยู่เสมอเพื่อกำจัดความหลงถ้าสติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันก็เป็นเครื่องส่องทางให้เราระลึกสิ่งที่ผ่านมาได้รับทุกโทษอย่างไรได้รับกระทบกระเทือนอย่างไรเราก็สามารถจะเป็นเครื่องที่บอกให้เราเห็นชัดเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อเราเห็นทุกข์ในอดีตและเราก็สามารถเห็นความหลงในอดีตเช่นเดียวกันการกระทำกิริยาที่อาศัยความหลงได้กระทำลงไปได้รับทุกข์โทษลงไปเราก็จะได้เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงจิตใจของเราที่มันได้รับกระทบกระเทือนมันจะออกจากลู่จากทางให้เข้ามาในหนทางมัชฌิมาคือสายกลางอยู่ในระหว่างพอดีเราไม่เข้าไปติดในสิ่งที่ดีและในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเราตั้งอยู่ในธรรมอยู่เสมอคำว่าธรรมมันเป็นสิ่งที่กลางๆสิ่งที่เป็นธรรมเรียกว่ากุศลธรรมหรือเรียกว่ามรรคสายกลางปฏิปทาถ้าหากเราทั้งหลายเรากำหนดทั้งจิตของเราให้อยู่กลางๆคอยสังเกตมันจะสร้างอะไรขึ้นมาในใจมันจะปรุงอะไรขึ้นมาในใจเราก็ค่อยจะรู้ชัดมันปรุงเรื่องดีเราก็รู้ไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้รู้เราเองเป็นผู้รู้ในเรื่องที่ให้เกิดความสงบความสุขละเอียดไปตามลำดับเราก็รู้ในเรื่องนั้นเราก็เข้าใจขึ้นในใจของเราขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้นักสังเกตทำจิตไว้กลางๆให้พยายามทำสัญญาในใจว่าเราพอแล้วทุกอย่างเราผ่านมาแล้วเราพบมาแล้วความสุขของธาตุของขันธ์มันมีเพียงแค่นี้แหละจะให้ยิ่งไปกว่านี้อีกไม่มีเพราะธาตุขันธ์อันนี้ไม่ใช่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยความสุขโดยส่วนเดียวถ้าเราพิจารณารู้ความจริงแล้วมันล้วนแต่เต็มไปด้วยอนิจจังความแปรปรวนไม่แน่นอนอันนี้ไม่ใช่สักแต่คำพูดหรือสักแต่ว่าถ้าเรากำหนดส่องดูไปแล้วมันเห็นชัดที่ว่าไม่เที่ยงเพราะมันเป็นมาแล้วและกำลังเป็นอยู่และยังจะเป็นต่อไปอีกที่ว่าไม่เที่ยงทุกมันก็เคยทุกมาแล้วและกำลังทุกอยู่และมันจะทุกต่อไปอีกเพ
เมื่อเราเห็นสภาพทุกสภาพไม่เที่ยงเรามีประโยชน์อะไรควรแล้วหรือเรายึดมั่นถือมั่นเป็นอหังการมามังการให้เป็นภาระหนักว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อเรามายึดมั่นแล้วจิตจะอยู่อย่างไรอาศัยเป็นเครื่องอยู่เราก็ต้องหาที่พึ่งต้องมีที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งมันก็ยึดขันนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงให้เราทั้งหลายประพฤติธรรมเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าพึ่งซึ่งคืออะไรอยู่ที่ไหนพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ถ้าผู้รู้เป็นธรรมชาติถึงสภาพเดิมธรรมชาติที่ไม่หลงธรรมชาติที่อิ่มพอธรรมชาติที่มีฉลาดอบรมมีความรู้อบรมอันถูกต้องไม่หลงไหลแล้วเป็นธรรมชาติที่มั่นคงไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่นเป็นพยายามปล่อยวางสิ่งไหนจะอนิจจังเราตรวจดูมีจำนวนเท่าไหร่เราก็ปล่อยวางเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งนั้นไม่ใช่เราก็เป็นสิ่งอย่างนั้นอนิจจังก็เป็นเรื่องของอนิจจังส่วนเวทนาทุกขังก็ดีทุกขังก็ดีเราก็พิจารณาทุกข์ก็เคยสุขมาทุกข์ก็เคยทุกข์มาไม่เห็นว่ามันมีความมั่นคงถาวรมันก่อกวนให้วุ่นวายไม่มีอะไรแน่นอนไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรหลอกหลอกลวงลวงอยู่ตลอดเวลาพิจารณามาวิจัยธรรมวิจยะมาวิจัยธรรมในส่วนนี้ที่มันปรากฏอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่รู้ไม่เห็นเนอะที่เราไม่เห็นก็เพราะไม่มีสติที่จะเสริมใช้ปัญญาสอดส่องเพราะเราไม่ระลึกถ้าสติลึกขึ้นมาแล้วธรรมวิจยะใช้ปัญญาตรวจสอดส่องเพื่อให้ความรู้เพิ่มพูนมีกำลังความฉลาดก็มีกำลังความระลึกก็มีกำลังญาณทัศนะความรู้ความเห็นติดต่อเนื่องกันมันก็ค่อยแจ้งชัดค่อยมีกำลังตามระดับความโง่ที่เราสงสัยเราเคยเข้าใจผิดก็ถูกทำลายไปตามระดับยิ่งจะเห็นถูกต้องเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งกล้าหาญยิ่งองอาจยิ่งผ่องใสยิ่งได้รับความสงบความวิเวกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรปล่อยให้เลินเล่อเพราะกิเลสไม่เคยเลินเล่อกับเรากิเลสมันตึงเครียดกับเราเผลอไม่ได้ที่สุดเอาเราอยู่ตลอดเวลาเราทำไมซึ่งมันเลินๆประมาทกับสิ่งที่เขาจะเอาเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่ควรประมาทไม่ควรเขาไม่เคยอนุโลมไม่เคยเล่นกับเราเพราะเหตุนั้นเราก็จะต้องใช้สติซึ่งเป็นคู่กันใช้ความเพียรซึ่งคู่กับความเลินเล่อใช้สติซึ่งเป็นคู่กับความหลงใช้ความตั้งมั่นเป็นคู่ติดหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันสงบระงับเพราะเหตุนั้นเราควรพยายามสร้างกำลังฐานจิตของเราให้มีสิทธิ์ยึดถ้าเราทั้งหลายมาอบรมเฉพาะโดยจิตใจสังเกตให้ชัดว่าที่พึ่งของเราก็คือความปล่อยวางความที่ไม่มีอะไรที่มันผ่องใสที่ไม่มีภาระนี่เองสิ่งใดที่เป็นสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นนั่นเรียกว่าภพภาวะความมีความเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นความชำระจากสังขให้มันมีนั่นแหละเราชำระภพพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าอย่าประมาทในภพแม้แต่เล็กน้อยขึ้นชื่อว่าภพเนี่ยเหมือนกับอาสารพิษจะสำคัญว่าเป็นของเล็กน้อยเพราะท่านอุปมาเปรียบเหมือนไฟ
อย่าประมาทว่าเป็นของเด็กน้อยถ้ามันได้เชื่อแล้วมันสามารถจะเผาผลาญให้ว่ายวอดทุกอย่างเช่นใดขึ้นชื่อว่าพบเลยอย่าประมาทจะแม้เล็กน้อยจุดนิดเดียวนั้นเป็นตัวพบความมีความบังเกิดความเป็นนี้เองจะเรียกว่าพบมีในใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพระองค์เป็นผู้จาโคผู้สละผู้บริจาคนิสโคผู้เสียสละไม่มีความผัวพันเหมือนกับเห็นสิ่งของสกปรกเห็นโทษเห็นภัยที่จะหลีกหนีให้พ้นจากภัยแต่เราแทนที่จะกลับเห็นภัยกลับเห็นเป็นนิสนึกจะพึ่งได้อาศัยได้มันเห็นตรงกันความกันข้ามญาณทัศนะของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ละเอียดพอจึงดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเขามีกำลังมากเขาก็ชนะเพราะฉะนั้นอย่าสักแต่ว่าทำเราจะดูส่วนไหนนิจจังก็ดูให้มันชัดเราจะดูส่วนทุกข์อย่างนี้เราก็กำหนดรู้ทุกข์ก็ดูมันทุกข์จริงหรือทำไมมันทุกข์กำหนดถ้ายังไม่รู้ก็พยายามให้มันรู้เพราะมันมีอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าไม่เห็นก็พยายามให้มันเห็นเพราะมันมีอยู่ถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเมื่อสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้เรายังไม่รู้ยังไม่แน่ใจเราก็ปล่อยไว้ทำไมนอนใจทำไมเราไม่เรียบเร่งศึกษาบุกเข้าไปทำลายเข้าไปมันซ่อนอยู่ที่ไหนอะไรปกปิดอะไรบังไว้ควรจะทลายมันดูมันเห็นชัดเปิดดูให้มันแจ้งของมันมีอยู่ของจริงอย่างประเสริฐมีทั้งส่วนไม่ดีมีทั้งส่วนดีมีทั้งส่วนละมีทั้งส่วนเจริญควรเจริญมีทั้งที่พึ่งมีทั้งไม่ใช่ที่พึ่งนั่นแต่เดี๋ยวนี้เราเลือกยังไม่พอกำลังจิตของเรายังไม่พอถ้ากำลังจิตของเราเพียงพอแล้วไม่ต้องห่วงมันจะพ้นทุกข์แน่นอนมันดับทุกข์แน่นอนมันชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรให้อาหารในทางจิตใจคือธรรมะคือความสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตได้วิเวกบ้างให้จิตได้มีได้เสวยความสงบสุขบ้างเมื่อจิตได้รับสงบจากความก่อกวนวุ่นวายกระทบกระเทือนจิตมันก็ค่อยมีแรงด้วยอำนาจความสงบความอิ่มมันไม่หิวเรียกว่าปีติมันอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจเมื่อใจมันอิ่มแล้วกายก็พลอยอิ่มไปด้วยถึงไม่ได้รับทานอะไรมันก็ไม่หิวเพราะฉะนั้นเราควรพยายามทำให้จริงกำหนดให้จริงอย่าไปเอาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเล็กๆน้อยๆก็เอาละวันหลังก็เล็กๆน้อยๆก็เลิกเล็กๆมาน้อยก็เลิกแล้วเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่สำเร็จสักอย่างเหมือนเราปลูกบ้านพอปลูกก็ปล่อยทิ้งไปปลูกใหม่แต่ใช้ไม่ได้สักหลังเลยอยู่ไม่ได้สักหลังเลยเราจะทำหลังไหนก็ทำเราอยู่หลังนี่แหละเอาตรงนี่แหละถ้ามันเรียบร้อยเสร็จไปแล้วมันเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เข้าไปนอนไปอยู่สุขสบายอันนี้มัวแต่สงสัยมัวแต่อย่างนั้นอย่างนี้ถูกยังสำเร็จก็ติดอย่างนอนอย่างนี้มันก็ยังไม่สำเร็จมันจะดีเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อทำยังไม่พอก็เข้าใจว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยเกิดความท้อถอยทำพอเป็นปรมีทำพอขาดไม่ได้ทำพอเสียไม่ได้เราก็เลย
ไม่มั่นคงสักอย่างไม่แจ้งไปจับสักอย่างไม่เป็นกำลังสักอย่างเพราะฉะนั้นจะฝึกในส่วนไหนในธรรมส่วนไหนไม่ต้องรู้มากรู้แต่อันหนึ่งให้มันจริงมันก็พ้นทุกข์ได้แม้แต่รู้แต่เส้นผมเส้นเดียวรู้ให้มันจริงมันพร้อมโดยไตรลักษณ์ทั้งสามอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันชัดขึ้นมามันก็พ้นทุกข์ได้ไม่ต้องรู้มากไม่ต้องโลภมากไม่ต้องวุ่นวายมากถ้าเราภาวนาแบบสันโดษเราก็ไม่ต้องวุ่นวายจิตก็มีงานทำอันเรื่อยของเราเมื่อเรามีงานอยู่แล้วการทำอยู่แล้วเราก็ทำแต่งานอย่างเดียวนี่มันก็อยู่ได้มันก็มีความสุขมันก็ละมันได้เพราะสติมีดวงเดียวจิตที่แท้จริงก็มีดวงเดียวที่มันหลายดวงเพราะสังขารมันสร้างขึ้นมาถ้าสังขารไม่ปรุงไม่สร้างแล้วก็มันก็มีอันเดียวเท่านั้นเอกังจิตตังมีจิตดวงเดียวเอกังธรรมังมีธรรมอันเดียวเมื่อมีดวงเดียวมันก็ไม่มีเรื่องกระทบมันก็ไม่มีเสียงเหมือนกับทำสมาธิเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวจิตละเอียดไปตามลำดับยิ่งจะมีความสุขยิ่งจะมีความวิเวกไปตามลำดับเพราะมันมีแต่อันเดียวไม่มีสองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหาเรากำหนดไปยังจิตดวงเดียวเท่านั้นอันนั้นไม่ใช่จิตอันนั้นสังขารเราเอาขาดรู้อย่างเดียวเรากำหนดปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปมันเหลือแต่ทำดวงเดียวไม่มีปัญหานอกนั้นให้ละรู้อะไรสักละละผ่านไปผ่านไปไม่เอาจะเอาสิ่งใดสักมุ่งต่อเพื่อเป็นเครื่องยึดเท่านั้นแหละเพื่อเป็นหลักให้เกิดจิตตั้งมั่นนอกนั้นเราก็ปล่อยไปปล่อยไปละเอียดไปตามระดับถ้ามันยังพุ่งไปอะไรขึ้นอีกเราบอกว่าเราพอแล้วคิดก็มาพอแล้วนึกพอแล้วพุ่งแต่งอะไรก็พอแล้วเราพอเสร็จทีเราจะไม่ภาวนาเอาอะไรเราจะชำระสะสางเราไม่ต้องการอะไรต้องการเดียวอย่างต้องการรู้ต้องรู้อย่างเดียวเมื่อเห็นแล้วก็พอเห็นแล้วก็พอพอไปพอไปละไปละไปส่วนผู้รู้มันละไม่ได้หรอกถ้าถึงมันธาตุแท้มันก็ธาตุอย่างนั้นมันก็ธาตุมันก็ธาตุลมใครจะไปแก้ไขมันได้ให้มันเป็นธาตุอย่างนี้ถึงธาตุแท้แล้วมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นธาตุน้ำมันถึงธาตุแท้แล้วมันก็ต้องเป็นน้ำอยู่อย่างนั้นเรียกว่าภูตธาตุมันถึงธาตุดั้งเดิมของมันธาตุไฟธาตุแท้ของมันมันก็จะมีธาตุแท้มีธาตุผสมจึงเป็นสีต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆถึงธาตุแท้เหรอมันไม่มีอะไรธาตุรู้ก็เหมือนกันถึงธาตุแท้เหรอมันไม่มีกิริยาอะไรเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่แยกเอาถึงธาตุแท้เหรอมันไม่มีอะไรมันไม่ในปฏิกิริยาแต่เมื่อมันคุมกันไว้ไม่ว่าปืนไม่ว่าระเบิดไม่ว่าเครื่องอะไรต่างๆมันมีปฏิกิริยาเพราะการจิตนี้อย่างนั้นไม่ใช่ธาตุอันเดียวแต่ธาตุอันเดียวน่ะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามภาวนาอย่าไปอยากพยายามรู้ต้องการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นให้เรารู้อย่ารังเกียจไม่ว่าทั้งดีหรือไม่ดีให้เห็นเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งดีก็เป็นธรรมทั้งไม่ดีก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมผู้รู้สังขารก็เป็นธรรมเราจะทำด้วยกันเราก็ไม่ต้องสนใจมากไปดูธรรมสักอย่างหนึ่งก็พอแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งนอกนั้นเราไม่สนใจพอละเอียดเข้าไปความสงบเข้าไป
งบเข้าไปตามระดับจนสามารถตั้งตัวได้แล้วที่แรกเรารักษาจิตเมื่อมันตั้งตัวได้แล้วมันกลับคุ้มครองเราบำรุงเราผลที่สุดเราไว้ใจได้และเรามีที่พึ่งไม่ต้องหาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ต้องหาสิ่งอื่นมารักษาเรานี่จะพระธรรมรักษาเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามทำตามดังบรรยายมาสักสิ่งเท่านี้ก่อนตั้งใจภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจึงค่อยออกต่อแต่นี้ไปเตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้มาที่เราได้มีศรัทธามาปฏิบัติเพื่อผัดอบรมทุกวันทุกวันการที่จะมีโอกาสได้มาปฏิบัติอย่างนี้มันหาได้ยากการที่จะมีโอกาสพร้อมมีสำนักปฏิบัติมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็มีพระสงฆ์ผู้อยู่พาประพฤติปฏิบัติทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายแต่สิ่งที่หาได้ยากนั้นมาปรากฏขึ้นแล้วมีแล้วเฉพาะปัจจุบันถ้าเราทั้งหลายไม่รีบตั้งใจปฏิบัติเสียเมื่อเวลามันเหมาะสมเช่นนี้ในอนาคตข้างหน้าจะไม่แน่นักในตัวของเราในสถานที่และในบุคคลผู้อื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนไม่ให้ประมาทท่านให้พิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมความจริงทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ควรจะนอนใจในสิ่งเหล่านั้นว่าเรามีร่างกายสมบูรณ์เรามีวัยยังหนุ่มอยู่เรามีร่างกายไม่มีโรคเรามีปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์เรื่องอุปโภคบริโภคนึกว่าเรายังไม่เป็นไรนึกว่าเรายังมีอายุยืนความไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ด้วยความประมาทอย่างนี้ไม่สมควรแก่เราผู้เป็นชาวพุทธเริ่มสายประพฤติปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวมันก็จิตใจเริ่มจะมีจำทางงานที่ของเราควรพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วการการมาประพฤติธรรมการที่เรามาประพฤติปฏิบัติให้มีธรรมะเป็นสมบัติของจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งความเจริญของวัตถุต่างๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นการเจริญเล็กน้อยถ้าจิตใจไม่เจริญด้วยคุณธรรมโดยเนื้อของสมบัติแล้วความเจริญเหล่านั้นไม่ทราบไม่สามารถที่จะอำนวยความสุขให้สมบูรณ์บริบูรณ์แก่บุคคลผู้ต้องการความสุขได้แต่ถ้าหากว่าความเจริญในด้านจิตใจด้วยคุณธรรมคุณสมบัติมีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว
ถึงแม้ว่าทางวัตถุจะไม่เจริญก็ตามแต่ก็สามารถที่จะแสวงหาความสุขได้ในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นเยี่ยงอย่างเมื่อพระองค์เป็นคฤหัสถ์ครองราชสมบัติอยู่พระองค์ก็เป็นผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยกามสุขไม่มีขาดตกบกพร่องที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการกามสุขที่อันประณีตที่มนุษย์ทั้งหลายลุ่มหลงพระองค์มีแต่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เหตุไฉนพระองค์จึงไม่ติดไม่สามารถเสียสละสิ่งเหล่านั้นได้สามารถจะมองเห็นทุกข์เห็นโทษที่ในมนุษย์ทั้งหลายเขามองเห็นแค่คุณโดยส่วนเดียวนี่เป็นที่อัศจรรย์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อหนึ่งในพระองค์ที่ได้ความสุขไม่ใช่สิ่งไม่ได้ไม่ใช่ได้แต่มนุษย์ที่เขาหลงไหลกันได้ในความสุขตั้งแต่มนุษย์ไม่เห็นด้วยการสละทิ้งการมาอยู่ป่าการมาอยู่คนเดียวเที่ยวบินเที่ยวอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ตามร่มไม้อยู่ตามเขาชายเขาตามป่าที่ลำบากกันดารไม่สะดวกในการนอนไม่สะดวกในการฉันไม่สะดวกในการยืนเดินทุกอย่างถ้ามองดูในสายตาของโลกเลยพระองค์ยิ่งทุกข์ยิ่งย่ำแย่แต่ตรงกันข้ามพระองค์กลับมีความสุขมีความเอิบอิ่มใจพระองค์มุ่งมั่นต่อความสุขในพิธีการนั้นผลที่สุดพระองค์ได้บรรลุความสุขที่แท้จริงส่วนความสุขในทางกามโลกพระองค์กำจัดออกไปส่วนความสุขในทางคุณธรรมทางจิตใจพระองค์เจริญให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนสมบูรณ์บริบูรณ์จนพระองค์ว่าพอแล้วที่เราจะต้องแสวงหาท่องเที่ยวอีกในภพต่างๆไม่มีความสุขของเราพอแล้วอิ่มแล้วเต็มรอบแล้วพระองค์ไม่หิวอีกแล้วเรามาเปรียบเทียบดูว่าใครบ้างในโลกที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วออกอุทานว่าความสุขของเขาพออิ่มสำราญไปด้วยโภคสมบัติไปด้วยยศจักรไปด้วยลาภยศสรรเสริญมีบ้างไหมไม่ปรากฏมีแต่ผู้ที่มาประพฤติธรรมเท่านั้นแม้อริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ออกจากตระกูลต่างๆที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ก็มีผู้ที่ปานกลางก็มีผู้ที่ยากจนก็มีเมื่อมาแล้วประพฤติปฏิบัติสั่งสมอบรมคุณงามความดีในทางจิตใจคือศีลสมาธิปัญญาวิชชาสมาบัติต่างๆทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านเหล่านั้นเลิกละในการปรารถนาความสุขอย่างอื่นมุ่งมั่นใจอยู่ในความสุขไม่ทำอย่างเดียวเท่านั้นไม่แสดงให้เห็นว่าความเจริญของวัตถุเราไม่ควรสนใจและไม่ควรฝังวัตถุใจจิตใจลงไหลไปฟังว่าเราได้ความสุขที่น่าเอิบน่าพอใจเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนส่วนความสุขในด้านจิตใจที่เรากำลังอบรมประพฤติปฏิบัตินี้เป็นปฏิปทามรรคาหนทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติประกอบและบำเพ็ญมาพระองค์ได้รับความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะการปฏิบัติอย่างนี้เราทั้งหลายควรพอใจในการกระทำการปฏิบัติจิตภาวนานี่ไม่ใช่สักแต่ว่าทำไม่ใช่สักแต่ว่าปฏิบัติเป็นปฏิปทาได้ครูบาอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูครูของเราไม่มีสถาบันการศึกษาที่ไหนมีพระอรหันต์วิชาของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงเหมือนกับวิชาในสถาบันพระพุทธศาสนาของเราเราควรอิ่มใจและพอใจตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติอบรมอย่างยิ่งยิ่งเราระลึกให้ละเอียดไปแล้วยิ่งจิตเป็นน่าอัศจรรย์
ธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบรรลุได้ทรงถึงและพระองค์ทรงประกาศที่มนุษย์สามารถจะเข้าใจรู้ได้เห็นได้ปฏิบัติตามได้ได้ประสบผลความสุขที่แท้จริงซึ่งได้กล่าวว่าสวากขาโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเราสามารถศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้มีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ทุกคนได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายศึกษาและปฏิบัติให้ตรงถูกต้องด้วยความพอใจด้วยความเลื่อมใสด้วยอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องหนุนเติมกำลังในทางจิตในทางจิตใจทำอย่างไรจิตใจของเรามีศรัทธาถ้าหากเราไม่ได้พิจารณาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏชัดในจิตใจของเราแล้วจิตใจนี้ยากที่จะเชื่อยากที่จะเข้าใจถึงมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มั่นคงเพราะความสงสัยเพราะความไม่แน่นอนในทางจิตใจที่เราไม่ได้สัมผัสในคุณธรรมคุณสมบัติในจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องให้เกิดศรัทธามั่นคงในทางจิตใจแล้วเราควรที่สุดด้วยวิธีการปฏิบัติเอาตัวของเราเป็นตัวอย่างเพราะแต่อดีตก็เป็นเครื่องส่งทางในปัจจุบันและอนาคตได้เพราะขึ้นชื่อว่าเหตุผลของธรรมะแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นธรรมะที่มั่นคงแม้แต่อดีตกี่หมื่นสี่พันปีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ไม่ได้ค้นหาธรรมะอันเป็นของใหม่เลยพระพุทธเจ้าแต่อดีตได้บรรลุธรรมด้วยคุณธรรมประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าต่อมาก็ได้บรรลุคุณธรรมที่มีอยู่แล้วเช่นนั้นเช่นเดียวกันจนถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันจนถึงสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติสืบกันมาธรรมเหล่านั้นไม่เคยเสื่อมสูญอันตรธานหรือเปลี่ยนแปลงหลอกลวงให้บุคคลหลงเป็นความจริงของส่วนธรรมแต่ละส่วนแต่ส่วนเหมือนกับเกลือเป็นความจริงในการเค็มของเกลือไม่เคยเปลี่ยนแปลงในอดีตเคยเค็มอย่างไรปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นน้ำตาลที่เคยหวานอย่างไรในอดีตที่หมื่นปีแสนปีพันปีก็ตามในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นทั้งใจวันธรรมก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่หากเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกขัดไม่ได้อบรมเพราะเราเหินห่างจากบัณฑิตและไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วโดยความเคารพโดยความจริงใจเรื่องด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมที่มีอยู่พร้อมแล้วทุกอย่างทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติทุกอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องจากโลกเลยมีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ก็ได้ตรัสรู้ในโลกมนุษย์อันนี้สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมก็ได้บรรลุในโลกมนุษย์อันนี้เราประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติในโลกมนุษย์อันนี้เพราะฉะนั้นเราควรทำด้วยความยินดีด้วยความพอใจที่การอันเหมาะสมโอกาสอันดีของเราในปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งควรเสียสละเวลาทุ่มเทมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมอย่าได้ท้อถอยทีนี้วิธีการทำสมาธิภาวนาที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นเราอย่าไปคิดว่ายากว่าคิดว่าทำในลึกซึ้งกับคุณภาพหรือวิสัยอย่าไปคิดถ้าคิดอย่างนั้นศรัทธาของเราก็ท้อถอยคำว่าธรรมนั้นคือสภาพทรงไว้แห่งความจริงคำว่าประพฤติปฏิบัตินั้นคือปฏิบัติทำความจริงอยู่ที่ไหนทำพระองค์ก็ไม่ได้ชี้อยู่ที่อื่นที่ไกลรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็ร่างกายของเรานี่เองเป็นธรรมนามธรรมก็ได้แก่จิตใจของเรา นี่อยู่แล้วทั้งสองอย่างถ้าหากจิตใจของเราจะน้อมเป็นไปแต่ธรรมเหมือนกับเราสวดเทศาก็เป็นธรรมโลมาก็เป็นธรรมนักขาก็เป็นธรรมถ้าเราไม่หลงถ้าเรามีสติพิจารณาตามความเป็นจริงทุกส่วนก็เป็นธรรมทั้งหมด
แต่ถ้าหากว่าเราจิตเราไม่เป็นธรรมไม่มีสติระลึกขึ้นมาก็เลย